ครันพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่กําลังติดตามรับชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับตามหัวข้อนะครับเ,เทคโนโลสุดล้ําของสหรัฐอเมริกานะครับมาที่โรงงาน QSC นะครับ QSC เนี่ยชื่อบริษัทเขา QSYS Audio นะครับเทคโนโลยีที่ว่านี้ก็คือเนี่เจ้า PowerM ตัวนี้นะครับ PowerM ที่เขาเรียกว่าเป็น PowerM Hybrid ที่เป็นที่น่าสังเกตแล้วก็ ที่ผมสนใจมากๆนะครับคือตัวนี้นะครับจากไดอะแกรมนะครับดูไดอะแกรมนะครับอ่มันสามารถที่จะเอามาเล่นชุดลำโพง3ทางได้เลยนะครับในการจัดชุดชุดคอนเสิร์ตเล็กๆนะครับสลับ4 c h a n n e นนะครับเห็นไหมครับอ่าเ A เป็นเสียงไฮ B B ก็จะเป็น B B กบ C นี่เป็นโลเป็นมิดโลนะครับเป็นมิดโลอยู่ในฝ้าของเสียงกลางนะครับส่วนตัวดีก็จะเป็นสปีดนะครับ ซึ่งเขามันสามารถใช้ระบบจัดการโดยใช้ได้ทั้งหน้าจอแล้วก็ต่อไปใส่ในคอมพิวเตอร์แล้วก็แท็บเล็ตนะครับเขาจะแบ่งแบ่งใส่ช่อง A อเงี้ยสดอกดอกละ60วัตต์อ่เาเสียงแหลมใช่ไหมครับแล้วก็มาเสียงกลางเสียงมิดไฮนะครับมิดไยตัวนี้นะครับสองอ,สองดอกดอกละ450 แล้วก็ไปม uh, ิดโลอีก uh, สองดอกดอกละหกร้อยแล้วก็ไปเชนแนนดีก็ใช้ตู้ซับเบตดนะครับพันห้าร้อยวัตต์อันนี้คือคือมัน uh, มันตั้งค่าได้นะครับ uh, มันเป็นระบบดิจิตอลแล้วนะครับเป็นพาวเวอร์คลาสดดิจิตอลนะครับคลาสดีนะครับ, uh, D, รบ, D, รบอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ uh, เรายังไม่มีนะครับแต่มีมีขายในประเทศไทยนะครับมีขายมีขายในประเทศไทยไม่ต้องห่วงนะครับของคนนี้สําหรับคนที่ใช้เทคโนโลยีังสูงราคาก็าอยู่ประมาณผมเห็น90 000หรือแสนกว่านี่ประมาณนี้นะครับตัวถูกสุดก็อาจจะมีอีกอซีรีส์หนึงรุ่นหนึ่งก็คือ6 6ห0 0มืนกว่านะครับอันนี้เป็นรายละเอียดของเขานะครับรายละเอียดขเขาเป็นเอ่อพาวเวเป็นพาวเวอร์ที่เป็นเอ่อเน็ตเวิ นะครับเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์ก power amp นะครับก็คือ,อมันจะมีระบบช่วงต่อกันอีกทีนะึงแล้วก็สามารถควบคุมได้ในระบบคอมพิวเตอร์ Computer, ผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตดิจิตอลซึ่งบ้านเราที่เครื่องเสียงบ้าน,านเราจะเห็นก็คือตัวถูกลงมาหน่อยก็คือมิกเซอร์ดิจิตอลแต่ตัวนี้มันเป็น power amp ดิจิตอลนะครับซึ่งเขาออกมาในซีรีส์ CX CQ ซีรีส์เนี่ยห้าตัวนะครับห้าตัวแต่ว่าตัวหลักๆก็จะเป็น2 K 4 4 K 4แล้วก็8 K 4นะครับ2 K 4 4 K 4 8 K 4นอกจ้นก็จะ,ะมาเพิ่มอีก2ตัวคือเพิ่มเพิ่มเพิ่มกำลังวัตต์นะครับตัวที่กำลังวัตต์สูงสุดของเขา8 K 4ของเขานี่สีเนี่ย, 48, ยอยู่ที่กำลังวัตต์รวมอยู่ที่8,000วัตต์จะสังเกตเห็นว่า เขาใช้กําลังวัดรวมนะครับไม่ได้กำลังวัดแย,แยกช่องอย่างที่ยี่ห้อต่างๆที่เราที่เราเคยเห็นมานะครับตัวนี้จะเป็นกาลังรวม4 0ี่พันวัตต์8,000ันวัตต์แต่เวลาเาไปจัดการนะครับเ,เขาเรียกว่าไปแมนเนกหรือว่าไปไปบริหารจัดการในแต่ละแชนแนลนะครับว่าแชนแนลนี้เราจะใช้ดอกอะไรขนาดไหนอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งสี่แชนแนล8ดแชนแนลเนี่ยก็สามารถที่จะ ใช้งานร่วมกันได้กับดอก4ขนาด3ขนาดเป็น3ทาง4ทางได้เลยอันนี้คือเป็นระบบที่โอ้คือว่าสุดยอดตัวหนึ่งนะครับ QS4 นะครับก็ในประเทศไทยก็จะมีบริษัทห้างใหญ่ๆนะครับแล้วผู้นำเข้าผู้แทนจำไหนเขาก็บริษัท h ไฮแนะก็ลองติดต่อดูนะครับลองติดต่อดูพิมพ์เอาก็เจอนะครับแต่ว่าไอตัว QS4 เนี่ย ที่ไม่เป็นดิจิตอลที่น่าเรียบๆนะก็ของปลอมก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็ค่อยสังเกตดีๆนะครับแล้วก็ซื้อห้างที่มันมีเ,เขาเรียกว่าอะไรนะมีประกันนะครับมีประกันเออซึ่งอ,อ,อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะพามาดูมันสวยน่ารักนะครับน่าใช้นะครับตัวใบไม่ใหญ่ไม่โตก็คือดอกซาวูเฟอร์สินิ้วอ่าสินิ้วอ่าเคเอสหน่งหน้าตาก็เออมัน มันไม่ใหญ่ไม่โตนะครับมันผมว่ามันกําลังพอดีมือนะครับแต่ก็ลึกอยู่นะครับลึกอยู่นะครับเ8 78, 78เซนเนีย่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะลึกเหมือนกันนะครับแต่ว่าหน้าเขาแคบนะครับหน้าเขาแคบก็จริงๆมันก็ไม่ได้แคบมากก,ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของอตู้ลำโพงทั่วไปนี่แหละครับที่ว่าหน้าแคบก็มาดูที่ไซส์เขานะครับ จริงๆแล้วก็มันมันก็ไม่แคบเท่าไหร่นะครับก็คือ640อ่ะ640คูณ520คูณ785ก็คือเอ่อความสูงมันไม่สูงมากใช่ไหมครับ64เซนเนี่ยแล้วก็กว้าง52เซนก็คือมันเซฟเซฟนะเท่าท่าเท่ากับตู้ RCF ที่ผมเคยทำนะแต่เอ่อแต่มันค่อนข้างจะลึกนะครับ78หรือไม่ก็ อ่อถ้าตีเป็นตู้บ้านเราก็ตู้เทอร์โบตู้อะไรเนี่ยมันจะลึก80ใช่ไหมครับในเจ78 78 .5 นะครับก็ใกล้เคียงนะครับแต่ว่าเขาได้สรลีระด้านหน้าด้านกว้างนะครับอ่าสูง64กว้าง52เนี่ยอ่มันเป็นตู้สไตล์เจบินทั่วๆไปนะครับแล้วก็มันมันไม่เหมาะกับงานใหญ่นะครับเหมาะก,กับงานอินดอร์นะครับงานอินดอร์แล้วก็ ท่าเท่าที่ดูในเว็บไซต์เขานะครับเราเขาไปดูในเว็บไซต์เขานะครับในเว็บเพจก็มีนะครับ Facebook ก็มีนะครับแต่ว่ารูปลักษณ์ก็สวยงามนะครับตู้นี้เป็นตู้เป็นตู้ Active นะครับมี power ในตัวคลาสดีนะครับ3,600วัตต์นะครับคลาสดีถ้าเป็นตู้ Active ก็ส่วนมากก็จะเป็นคลาสดีทั่วไปนะครับเหมือนเครื่องเสียงก็พามาดูเทคโนโลยีสวยๆงามๆจาก ทางสหรัฐอเมริกาก่อนนะครับคือในเรื่องของ power amp เนี่ยแน่นอนเขาล้ําเราไปเป็น10ปีนะครับเขาล้ําเราไปเป็น10ปีเรจะสังเกตเห็นนะครับตั้งแต่หลายๆยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นฝั่งสหรัฐหรือฝั่งยุโรปนะครับฝั่งยุโรปก็ตั้งแต่ฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันและก็อังกฤษนะครับก็ล้ําล้าเราไปมากแต่ว่าเราก็ยังไม่ไ,มไปถึงขั้นนั้นทางทางประเทศเรายังก็ยังนิยมเอบี A, B, หรือคัดดี ควบคุมด้วยเมนูนวลวอลลุ่มธรรมดานะครับเรายังไม่มีระบบการจัดการความถี่การจัดการกำลังขับนะครับการจัดการ power นะครับการจัดการ power กางวัดต่างๆการแยกวัดโดยใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยนะครับของเรายังไม่มีนะครับยังไม่มีระบบแต่ว่านี่พูดถึงระดับระดับลากย่าระดับเครื่องเสียงบ้านเรานะครับไม่ได้พูดถึง ถ้าคนมีตังเป็นแสนเป็นล้านเขาก็ไม่ยากที่จะซื้อมาใช้นะครับเพราะว่ามีขายมีจำหน่ายในประเทศไทยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ QSYS Audio เนี่ยเขาก็มีมีตัวแทนจำหน่ายใหญ่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับของเราก็มีบริษัทนำเข้าบริษัทไฮแคทนะครับแล้วก็อีกหลายๆบริษัทนะครับหลายๆบริษัทที่เราห้างห้างหลายห้างก็เจอนะครับ ก็นำมาฝากนะครับนำมาฝากพี่น้องก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะครับพามาดูแดะแกรมแปลกๆนะครับปกติเราจะแยกก็คือแยก2 c h a n แน l แต่ว่าความถี่มันอ่ากําลังวัดบ้านเรานะครับถ้าเป็นพาวเวอร์ n e l มันก็จะ4 c ี่ n n น l เท่ากันหมดเลยแต่ตัวนี้มันสามารถที่จะมาแบ่งได้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r สไ r ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม